ที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรของเรานะครับเรามีรถรางนำเที่ยวนะครับซึ่งบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยบริการฟรีโดยตลอดนะครับเริ่มต้นณบริเวณลานโพนะครับวันหนึ่งเราจะดำเนินการสองรอบนะครับรอบเช้าก็ประมาณ9โมงนะครับและช่วงเย็นเนี่ยเรายังมีอีกช่วงหนึ่งเราร่วมกับพี่น้องชุมชนนะครับโดยทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนะครับแนะนำนะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวกำแพงมีอะไรบ้างที่น่าเที่ยวเราสามารถพานักท่องเที่ยวนั่งรถรางแล้วก็อธิบายเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละเส้นทางที่เรามาเนี่ยเราก็จะผ่านในจุดของปราชชาวบ้านในชุมชนตัวเองด้วยแล้วก็พอหลังจากเราเสร็จจากการนำเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะพาช้อปปิ้งเนาะในส่วนที่เป็นสินค้าแล้วก็เป็นอาหารพื้นถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของเมืองกำแพงเพชรก็จะได้มีรายได้เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะทุกคนเนี่ยคิดว่ากำแพงเนี่ยเป็นเมืองผ่านนะครับจะไปเชียงใหม่ไม่แวะเข้ากำแพงแต่กำแพงเนี่ยมีมาทั้งมรดกโลกนะครับซึ่งขึ้นอยู่บนยูเนสโกนะครับมีวัฒนธรรมที่งดงามนะครับมีอารยธรรมที่ดีหลายท่านเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เห็นของดีๆเหล่านี้ครับไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ